เห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยไปเที่ยวงานกาชาดแบบไม่จำกัดงบมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผู้จะได้กินเที่ยวเล่นอะไรกันบ้างไปดูกันเลยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผู้อยู่ที่งานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทุกคนพอเดินเข้ามาในงานแล้วก็จะเจอซุ้มมากมายเลยนะครับทุกคนแต่ละซุ้มก็คือสวยมากอย่างแรกที่ผู้จะทำในวันนี้ก็คือไปหาของเล่นนะครับทุกคนจะบอกว่าวันนี้คนเยอะมากอย่างแรกที่ผู้จะเล่นนั่นก็คือนี่เลยครับทุกคนห่วงละ1บาทผู้ซื้อมาทั้งหมด20บาทนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าผู้จะโยนเข้ากี่โยนเข้าอันไหนก็เอาอันนั้นไปเลยนะครับทุกคนสรุปก็คือโยนไม่เข้าสักอันเลยนะครับต่อมาแล้วมาตักปลากันดีกว่าครับทุกคนตักได้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นไปเลยแต่จริงๆตักได้ก็ไม่ได้เอาไปนะครับทุกคนแอปตอแหลอยากตักไปเท่านั้นแหละต่อมาแล้วมาปลาโป่งกันดีกว่าครับทุกคนบอกเลยว่าวันนี้ถ้าไม่ได้ตุ๊กตาตัวใหญ่กลับบ้านบอกเลยว่าจะไปเด้าหน้าห้านให้ดูดอกแรกปลาไปแตกในดีใจมากเลยครับทุกคนดอก2ก็แตกดอกสุดท้ายแล้วครับทุกคนดอกสุดท้ายไม่แตกก็คือเศร้ามากงานที่นี่ก็ใหญ่มากเลยนะครับทุกคนของเล่นก็คือเยอะมากไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรกันเลยมาเรามาจับฉลากกันดีกว่าครับทุกคนเห็นของรางวัลก็คือมีแต่ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยจับไปทั้งหมด3ใบเปิดมาก็ตกใจเลยครับทุกคนเฮ้ยไม่ได้อะไรเลยนะครับทุกคนต่อมาเรามาปาเป้านับแต้มกันดีกว่าครับทุกคนแต้มเยอะก็เอาตุ๊กตาตัวใหญ่ไปเลยสรุปปาไป3ดอกได้2แต้มนะครับทุกคนก็ได้รางวัลปลอบใจไปเลยของเล่นก็คือเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ภูจะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่กลับบ้านไปกี่ตัวต่อมาภูก็จะมาจับไข่ปลาแบบนี้กันนะครับทุกคนของรางวัลแบบนี้ยังไงก็ได้ตุ๊กตาแน่นอนช็อตฟิลมาสรุปก็ได้ใบพัดนะครับทุกคนอากาศร้อนกีระเบิดแบบนี้ได้ใบพัดแบบนี้ก็ช่วยชีวิตเหมือนกันนะครับทุกคนเย็นสบายมากต่อมาก็เป็นเวลาที่ภูลอยคอแล้วครับทุกคนนั่นก็คือหาของกินอย่างแรกที่ภูกินนั่นก็คือหมึกไข่ทอดนะครับทุกคนอร่อยแซ่บเวอร์ต่อมาภูก็จะมาซื้อขนมที่เขาช่างเป็นขีดนะครับทุกคนจะบอกว่าขนมมีให้เราเลือกเยอะมากของแบบนี้อย่าหยิบเพลินนะครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะตกใจเราซื้อไปทั้งหมด1ขีดนะแต่ละอย่างที่ภูเลือกมาก็คือน่ากินมากเลยนะครับทุกคนเดินเล่นจนเหนื่อยต่อมาผู้ก็จะมาซื้อแก้วแถมน้ำในราคา30บาทนะครับทุกคนถ้ากินหมดก็สามารถเติมน้ำได้ด้วยในราคา10บาทอันนี้ผู้เลือกเป็นน้ำลำไยนะครับทุกคนอร่อยมากต่อมาเรามาจับฉลากกาชาดกันดีกว่าครับทุกคนของรางวัลใหญ่ๆก็คือแบบโคตรเยอะเลยครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าผู้จะจับได้อะไรกันผู้จับไปทั้งหมด3ใบนะครับทุกคนจะบอกว่าฉลากที่ลอยน้ำมาก็คือเหลือน้อยมากพี่ที่แกะให้เราก็ลุ้นมากเลยนะครับทุกคนว่าเราจะได้รางวัลใหญ่หรือเปล่าสรุปก็ได้รางวัลทั่วไปหมดเลยนะครับทุกคนต่อมาเรามากินลูกชิ้นปลาทอดกันดีกว่าครับทุกคนสั่งพี่เขาว่าไม่ต้องหั่นนะครับทุกคนพี่เขาตกใจมากส่วนตัวชอบกินแบบไม่หั่นนะครับทุกคนกินใหญ่ๆยาวๆแบบนี้คือมันฟินมากเลยครับทุกคนฟินว่าอร่อยมากกินแบบใส่น้ำจิ้มนะครับทุกคนฟินมากเลยครับทุกคนอร่อยมากงานที่นี่เขาจัดใหญ่จัดเต็มมากเลยครับทุกคนของกินของขายของเล่นก็คือเยอะมากใครชอบคลิปภูพาเที่ยวแบบนี้ก็ฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ภูด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปภูจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอดูได้เลย